สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันในรายการถ่ายรูปทางชาแนลของ Photofy นะครับซึ่งพี่โก้เนี่ยได้ถูกพี่เม่นไหว้วานนะครับว่าให้ช่วยทำบทความเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายรูปนะครับลงในเพจชาแนลของ Photofy อาทิตย์ละ1ครั้งนะฮะซึ่งพี่โก้ก็รับปากไปนะเพราะฉะนั้นเราจะเจอกันไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีอะไรจะคุยละนะครับคราวนี้อาทิตย์นี้ก็คุยกันเรื่องง่ายๆก่อนแต่เป็นเรื่องง่ายที่มีความสำคัญแล้วก็สร้างความสับสนได้เยอะมากก็คือในเรื่องของ depth of field นะครับซึ่ง depth of field เนี่ยมันขึ้นกับขนาดเซ็นเซอร์ขึ้นกับอัตราขยายขึ้นกับความละเอียดของภาพขึ้นกับเลนส์ที่ใช้ขึ้นกับระยะที่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีคำถามว่าแต่ละ formatใครให้depth of field เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับแต่ว่าจุดแรกที่เราจะมาดูเนี่ยเอาเรื่องง่ายๆก่อนก็คือการใช้แอปสำหรับการคำนวณ depth of field นะครับซึ่งแอปตัวที่พี่โก้ใช้เนี่ยเป็นแอปที่ดีมากๆนะครับคือสามารถป้อนพารามิเตอร์ทุกอย่างเข้าไปได้หมดเลยนะครับเราไปดูแอปตัวนี้กันก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ตอนนี้Photofy ทำหน้าเพจใหม่แล้วนะครับหน้าเว็บนะครับสดใสใช้ไลแล้วก็ดูง่ายกว่าเดิมนะครับทันสมัยมากนี่ถ้าโควิดหมดเมื่อไหร่นี่ยอดขายพุ่งพรวดแน่นอนนะครับใครอยากได้อะไรก็เข้ามาดูในนี้ได้เลยมีหมดทุกอย่างนะครับสินค้ามือ1มือ2นะฮะเดี๋ยวไว้พาทัวร์กันอีกทีมี Learning Center ด้วยนะครับก็อยากได้ความรู้นะฮะฟรีๆเลยเจาะลึกเพราะอย่าง Photofy นี่ยังไงก็เจาะลึกแน่นอนนะครับก็สามารถเข้ามาดูที่ในส่วนของความรู้ได้ก็จะมีของพี่โก้ของอาจารย์ติงของช่างภาพหลายๆคนนะครับก็จะเอามาใส่ไว้ให้ในนี้นะครับเราก็จะเป็นคลังความรู้อีกแห่งหนึ่งที่เราเอามาใช้งานนะครับได้แน่นอนอ่ะมีรีวิวด้วยนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นน่าจะเป็นคุณชายมาร์ทนะครับเป็นคนรีวิวนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรก็ใส่เข้าไปเพิ่มเติมนะฮะก็อย่ามัวแต่ดูหน้าเฟซนะครับลงมาหน้าเว็บด้วยก็จะได้อะไรดีกว่าจริงๆดีกว่าหน้าเฟซนะครับเพราะว่าเฟซมันทำอะไรได้ไม่มากอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วเรามาดูตัวแอปกันเรามาดูหน้าเว็บของตัวแอปกันนะครับเว็บก็ชื่อ dofsimulator.net นะครับพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรารีเซ็ตก่อนนะครับคราวนี้เราจะทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้อันแรกก็คือมันจะมีโมบายเวอร์ชันนะฮะอันนี้จะเป็น เวลาดูบนสมาร์ทโฟนนะครับถ้าดูบน PC นะฮะดูบนคอมก็คลิกเข้าไปถ้าอยากใช้แบบออฟไลน์นะครับก็มาที่ออฟไลน์เวอร์ชันตัวนี้เดี๋ยวผมขยายมันจะมีออฟไลน์เวอร์ชันพอคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีให้เราว่าเราจะใช้งานบนอะไรถ้าเป็น Android ก็โหลดจาก Google Play ได้เลยนะครับมี Mac OS โหลดไปติดตั้งได้นะครับมี Windows มี Linux นะฮะคราวนี้เรามาดูว่าเราจะต้องตั้งอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีอันแรกเลยนะครับมาที่โบเก้ตัวนี้เราสามารถตั้งได้นะครับว่าเราจะเลนส์ที่เราใช้เนี่ยมันมีกี่เบรดนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นทั่วไปนะครับอย่างไซส์ZF ไซส์บาติสอะไรพวกนี้ก็จะเป็น9เบรดนะครับ Fuji Nikon Canon อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะ9เบรดนะครับแต่เป็น Sony GM จะเป็น11เบรดนะฮะถ้าเป็นมูวี่ก็จะมากกว่านั้นนะครับขึ้นไปถึง18เบรดเลยนะครับตัวนี้หรือว่าจะตั้งแบบให้เป็น excellent soft neutral ก็ได้ส่วนใหญ่เราก็จะตั้งตามจำนวนม่านช่องรับแสงนะครับที่เราใช้งานอยู่ต่อมานะครับเราตั้งตัว configuration interface ตัวนี้นะครับเลือก advanced นะจะได้ตั้งค่าอื่นๆได้แล้วก็เลือกหน่วยเป็น metric เป็น mate นะครับถ้า imperial ก็จะเป็นหลานะครับคราวนี้ตัวโมเดลเราเลือกได้ว่าเราจะใช้เป็นอะไรเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็เลือกได้ความสูงเท่าไหร่ 1.6 เมตร 1.7 เมตรนะฮะเป็น girl นะครับ 1.4 เมตรเป็น boy 1.3 เมตรเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งได้สมมุติว่าเราจะถ่ายสาวๆใช่ไหมครับความสูง160เซนสมมุติคนไทยนะครับผู้หญิงก็มานี้นะฮะคราวนี้ background จะเอา background เป็นอะไรนะครับเป็นภูเขาเป็นหอไอเฟลปารีสต้นไม้ตึกพาร์ค
นะครับโบสถ์เมืองอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าผมเอาเป็นต้นไม้นะเป็นทรีนะครับแล้วก็เลือกได้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับทีนี้สมมติเราถ่ายคนเป็นแนวตั้งนะต่อมาก็เป็นเซนเซอร์ไซส์นะครับก็เลือกเอาว่าเราจะเลือกเป็นรุ่นกล้องก็ได้พอคลิกเข้าไปนะครับก็เลือกสมมติว่าเราใช้Canon นะครับUSR กำลังจะมานะครับตัวใหม่นะพี่เม้นน่าจะได้ก่อนเพื่อนเลยเนี่ย อย่าลืมส่งให้ผมนะพี่เม้นนะครับก็USR นะครับตัวนี้สมมติว่าผมตั้ง USR ก็จะบอกเลยว่าเป็น full frame นะครับ crop factor เป็น 1.0 ถ้าเป็นวิดีโอ 16:9 ก็คลิกตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็น sensor size ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็เป็นแบบfull frame APS-C DX นะครับ APS-C มันจะมี Canon นะครับ Nikon ไซส์มันจะต่างกันหน่อยหนึ่งนะครับสมมติว่าเราเลือกเป็นอะไรดีเราเลือกเป็น full frame นะครับคราวนี้ก็มาที่เลนส์ที่เราใช้นะครับเลนส์ที่เราใช้เป็นเลนส์ทางยาวโฟกัสเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะใช้85 1.4 นะครับหรือ85 1.8 เป็นบาติสนะครับไซส์บาติสนะฮะ85 1.8 ปราน่าก็มาตั้งเอาเลยนะฮะคราวนี้มาตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเราตั้งได้นะครับว่าเราจะถ่ายหน้าเต็มหน้าถ่ายพอร์เทรตครึ่งตัวนะครับมีเดียมช็อตถึงเอวนะครับอเมริกันช็อตจะตัดแข้งจะตัดที่หัวเข่านะครับฟูลช็อตก็คือเต็มตัวนะครับเลือกได้ว่าเราจะถ่ายไหนมาตั้งนี้ก่อนนะครับสมมุติผมเราตั้งครึ่งตัวนะครับเป็นพอร์เทรตแล้วตรงนี้นะครับตั้งได้ว่าจะให้ระยะคงที่หรือมุมภาพคงที่นะครับสมมุติผมตั้งที่ระยะคงที่มาตั้งนี้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็จะมาที่ตรงนี้ว่าเราสมมุตินะฮะเลน85มิล f1.8 เนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเราจะถ่ายครึ่งตัวเนี่ยเราจะยืนอยู่ห่างประมาณ1.1 เมตร6เซน1เมตร7เซนนะครับถ้าเราถอยไกลกว่านั้นนะครับคนมันก็จะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆสังเกตนะครับแอปตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเปอร์สเปกทีฟไปด้วยนะครับคือมันจะเปลี่ยนระหว่างคนกับฉากหลังให้นะฮะยิ่งไกลนะครับฉากหลังก็ยิ่งชัดคนก็ยิ่งตัวเล็กนะฮะยิ่งใกล้นะครับตัวนี้นะดังนั้นเราเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาเท่าไหร่แบ็คกราวนะครับจะตั้งได้ว่าจะให้แบ็คกราวเนี่ยอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนนะครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้เห็นไหมฮะพอเข้ามาใกล้ติดตัวมันก็จะชัดใช่ไหมครับเวลาเราไกลอ่านจะตัวมันก็จะเบลอนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราแบบเอ้ยพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายสาวนะครับอยากถ่ายครึ่งตัวนะครับแต่ว่าอยากอยู่ห่างจากแบบแค่สัก2เมตรสมมุตินะครับอยากอยู่ห่างจากแบบแค่2เมตรอยากแบ็คกราวด์ห่างไป10เมตรนะครับแล้วก็เราจะล็อกวิวไว้นะครับเราก็จะใช้ทางยาวโฟกัสของเลนส์เท่าไหร่นะฮะสมมุติว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราตั้งตรงนี้ห่างไปเท่าไหร่นะ2เมตรใช่ไหมครับเมื่อกี้2เมตรข้างหลัง10เมตรนะครับเราใช้ f1.8 เนี่ยเราจะได้แบ็คกราวด์เบลอประมาณนี้นะครับอันนี้ดูจากภาพก่อนนะนะครับอันนี้เราจะคำนวณเราจะสามารถประมาณได้ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ที่เราไปถ่ายเนี่ยเราควรจะพกเลนส์อะไรไปนะครับแอปตัวนี้มันดีอย่างนี้นะฮะพรุ่งนี้นะครับจะไปถ่ายแบบเขาบอกว่าห้ามใครห้ามเข้าใกล้แบบเกิน4เมตรเพราะนั้นมานี่เลย4เมตรนะครับฉากหลังห่างไป10เมตรนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยต้องเอาเลน170มิลขึ้นไปนะก็มาโฟโต้ไฟล์ว่าไม่มีใช่ไหมฮะก็มาพี่ซูม70-200ให้ตัวหนึ่งนะฮะก็เป็น f2.8 นะฮะเพราะนั้นช่องรับแสงแบ็คกราวด์ก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าโดนแบบทางไปอีกนะครับเป็นต้องอยู่ห่างจากแบบ8เมตรพวกนี้ก็ต้องเอาเลน300มานะครับหรือถ้าอยากรู้ว่าถ้าเราถ่ายครึ่งตัวนะครับถ่ายครึ่งตัวพอร์เทรตครึ่งตัวมีเดียมช็อตครึ่งตัวด้วยเลน300เนี่ยเราต้องยืนห่างจากแบบเท่าไหร่นะฮะเราตั้งมีเดียมช็อต300เนี่ยเราจะยืนห่างจากแบบ6เมตรนะครับถ้าฉากหลังห่างไป13เมตรแบ็คกราวด์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้เอาเลน 5.6 ไปฉากหลังจะเป็นแบบนี้พรุ่งนี้เอาเลน 2.8 ไปฉากหลังจะแบบนี้นะครับพรุ่งนี้โอ้โหใช้22คงไม่มีใครใช้มั้งฉากหลังก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยโอ้โหแบบวางแผนล่วงหน้าในการถ่ายรูปได้เลยนะครับต่อมานะครับ
ตรงนี้เราก็ลองไปเล่นดูนะครับถ้าคุณเปลี่ยนไซส์ของเซนเซอร์นะครับสมมุติว่าไป APS-C นะครับ APS-C ทางยาวโฟกัสมันจะเปลี่ยนไปด้วยสังเกตไหมครับนะฮะตรงนี้มันจะเป็น equivalent นะครับอย่างสมมุติว่าเมื่อกี้85มิลใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็น56มิลนะครับตรงนี้สมมุติว่าเอา Fuji 85 56.2 มานะครับถ่ายคนครึ่งตัวมีเลมช็อตนะครับก็จะได้นะฮะ APS-C ใช่ไหมครับก็จะได้ฉากหลังประมาณนี้นะครับถ้าไป full frame นะครับปุ๊บนะ65 56 1 2ฉากหลังก็จะกลายเป็นประมาณนี้นะโอเคตรงนี้เข้าใจการใช้งานแล้วนะครับก็เราสามารถใช้กลับไปกลับมาได้เราดู depth of field ก็ได้หรือว่าเราอยากได้ depth แบบนี้เราจะใช้ทางยาวโฟกัสเท่าไหร่หรือเราแบบห่างเท่านี้ฉากหลังห่างเท่านี้เราจะได้ฉากหลังประมาณไหนใช้ทางยาวโฟกัสประมาณไหนสามารถใช้ในการเตรียมตัวออกไปถ่ายรูปได้เลยนะครับต่อมาอันนี้สำคัญเลยนะครับอันนี้สมมุติว่าผมจะถ่ายรูปที่ระยะสมมุตินะครับพรุ่งนี้ใช้ full frame พรุ่งนี้เอาบาติส135ไปเอา135โปรซอนน่าไปนะครับ f2.8 นะครับแล้วก็ผมจะถ่ายภาพครึ่งตัว portraitอันนี้มีเดียมช็อตนะครับครึ่งตัวประมาณนี้นะฮะผมจะต้องยืนห่างระยะนะครับประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรโดยประมาณนะฮะคราวนี้เนี่ยนะครับเราต้องมาที่ตรงนี้สมมติว่ามีเดียมช็อตอเมริกันช็อตด้วยกันนะครับคราวนี้เรามาตรงนี้นะครับมาดู depth of field ตัวนี้เนี่ยมันจะมีให้ป้อน circle of confusion นะครับซึ่งวันนี้จะไม่อธิบายเพราะว่ามันจะยาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะอธิบายเรื่องนี้ให้นะครับ circle of confusion เนี่ยเอาเป็นแบบเป็นไซส์ก่อนนะครับสมมุติว่ากล้องเราเนี่ยกล้องเรานะครับกล้องเรา50ล้านพิกเซล full frame 50ล้านพิกเซลนะครับผมเปิด135 f2.8 เนี่ยตอนนี้ depth of field นะครับนะต้องตั้งนะ full frame นะครับเซนเซอร์ไซส์เท่าไหร่เลนส์ทางยาวโฟกัสเท่าไหร่ถ่ายที่ระยะแค่ไหนแล้วพิกเซลนะครับต้องตั้งเพราะว่าถ้าพิกเซลเนี่ยสังเกตนะครับสมมุติ3ล้านพิกเซล circle of confusion เยอะนะฮะมันจะสูงพอพิกเซลสูง circle of confusion จะต่ำลงนะครับยิ่งพิกเซลสูง depth of field ยิ่งบางนะครับสังเกตลองดูนะอันนี้ฮะ depth of field 6.1 6.4 นะครับพอไปที่50ล้านพิกเซลเหลือ 1.5 1.5 เห็นไหมฮะหายไปเพียบเลยทั้งที่เลนตัวเดียวกันเซนเซอร์ไซส์เท่ากันนะครับเลนตัวเดียว f เท่ากันเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเปลี่ยนแค่ความละเอียดปุ๊บเนี่ย depth of field จะเปลี่ยนทันทีนะครับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะบอกเรานะฮะว่าสมมุติถ้าเราถ่ายแบบนี้เนี่ย depth ด้านหน้า 1.5 เซนถ้าโฟกัสตานะครับเดฟด้านหน้า 1.5 เซนเดฟด้านหลัง 1.5 เซนเพราะนั้นตาเนี่ยโฟกัสตาเนี่ยปลายจมูกเบลอแล้วนะครับปลายจมูกหายแล้วติ่งหูเนี่ยหลุดแล้วครับนะถ้าสมมุติว่าเราอยากได้แบบเฮ้ยหน้าชัดนะครับเดฟหน้าเนี่ยไปสักประมาณจากตามาประมาณสัก4เซนนะครับ4เซนนะด้านหลังไปอีก4เซนอันนี้ได้4เซนนะครับตอนนี้เราต้องใช้ F8 นะครับ F8เพราะฉะนั้นภาพที่เราได้เนี่ยจะประมาณนี้คือชัดตาโฟกัสตาเนี่ยจริงๆติ่งหูไม่ชัดเลยนะครับเพราะ4เซนนี่ไม่ถึงติ่งหูนะครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะถ่ายให้เดฟเราต้องดู depth of field ที่อัตราขยาย 100% เท่านั้นบนจอขนาดใหญ่นะครับดูหลังกล้องเนี่ยดูยังดู depth of field ไม่ออกนะครับแต่พอเป็นตัวเลขเนี่ยจะรู้เลยนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้เราสามารถขยับได้นะครับไม่อยากป้อนอยากขยับมาอย่างนี้ก็ได้นะครับข้างหลังห่างไป10เมตรนะครับคนยืนอยู่ที่ระยะ5เมตรนะฮะภาพมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ depth of field จะอยู่ที่ 4.4 ถึง 4.4 นะครับประมาณนี้เลนเป็นโทษทีนะครับเพราะเราตั้ง lock field of view ไว้เราต้องตั้งเลนตัวนี้นะครับเป็น constant distance นะครับแล้ว constant distanceมันคนมันก็จะใกล้ขึ้นอีกเอ้ยมันจะเปลี่ยนระยะนะครับพอเป็นมันระยะเท่าเดิมเปลี่ยนทางยาวโฟกัสขนาดภาพก็จะเปลี่ยนนะครับตัวนี้อ่ะ
นะฮะอันนี้ก็จะให้เห็นนะครับว่าตัว depth of field เนี่ยมันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างมากนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้เรามาคุยกันอีกทีว่าแล้วจริงๆเนี่ยใช้เลนส์ช่องรับแสงกว้างมันได้อะไรใช้ช่องรับแสงปานกลางได้อะไรนะครับจำเป็นไหมต้องซื้อกว้างตลอดหรือจำเป็นไหมต้องซื้อแคบอะไรเงี้ยไว้มีโอกาสคุยกันอีกยาวนะครับเดี๋ยวนี้ลองเล่นดูได้นะครับโปรแกรม DOF Simulator นะครับสามารถลงในสมาร์ทโฟนได้เวลาไปถ่ายนะอยากรู้เฮ้ยโฟกัสนู่นนี่นั่นนะครับในเลนส์บาร์ติสมันจะบอกระยะโฟกัสที่ตัวเลนส์อยู่แล้วนะครับโฟกัสไปที่ระยะ3เมตรนะครับเปิด f 5.6 มันจะบอกอยู่แล้วว่าเดฟด้านหน้ากับเลนส์ด้านหลังไปไหนนะฮะอันนี้คือประโยชน์ของเลนส์บาร์ติสนะฮะก็ถ้าใช้เลนส์บาร์ติสก็ไม่ต้องพกไอ้ DOF Simulator นะครับเพราะมันมีให้อยู่แล้วนะแต่ว่าตัวนี้มันก็จะทำให้เราวางแผนการถ่ายรูปได้ดีขึ้นด้วยเป็นไงครับแอปที่ใช้ตัวนี้นะฮะเห็นว่ารายละเอียดมากแล้วก็ที่สำคัญคือมันซิมูเลตภาพได้ว่าเฮ้ยมันจะได้เดฟมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งเราสามารถใช้แอปตัวนี้เนี่ยในการเตรียมตัวออกไปถ่ายรูปนะครับเช็คคร่าวๆได้ว่าเฮ้ยเราต้องถ่ายรูปยังไงใช้ F เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอเวลาเราไปถ่ายรูปจริงอ่ะมันไม่มีใครใช้แอปแล้วมันใช้ไม่ทันแล้วมันมาลุ้มมาตุ้มมันลุยกันแล้วนะครับก็เอาใช้ในการเตรียมตัวเป็นหลักแล้วก็เอาใช้ในการเรียนรู้ด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาคุยกันในเรื่องของ circle of confusion นะครับวงกลมแห่งความสับสนเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญมากนะครับที่ทำให้เกิด depth of field แล้วก็พอเราเข้าใจในเรื่องของ circle of confusion เนี่ยเราก็จะเข้าใจแบบเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเถียงอะไรเรื่องฟอร์แมตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือมันก็จบไปเลยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอย่าลืมติดตามกันนะครับทาง Photofly Channel ครับ